ต้องตกเป็นเมืองขึ้นกับหงสาวดีมานานกว่า10ปีคราเมื่อเกิดขบฏที่กรุงอังวะพระเจ้านันทบุรีจึงขอให้สมเด็จพระนเรศวรเคลื่อนทัพอโยธยามาช่วยปราบขบฏมือสังหารนามลักไวทมูและนักฆ่าจากรามันได้ถูกส่งเข้ามาเพื่อหวังลอบปลงพระชนขณะสมเด็จพระนเรศวรพักทัพอยู่ที่เมืองแคลงแต่ทางอโยธยาล่วงรู้อุบายนี้เสียก่อนพระเอกาทศรถจึงสั่งให้ทหารนำสารไปแจ้งแก่สมเด็จพระนเรศวรโดยพลันหมายสำคัญจากพระอนุชาข้าจะต้องนำเข้าถวายโดยด่วนมึงนำสารนั้นมาผู้จักนำเข้าถวายความท่านเองมิได้เจ้าข้าหลวงวิชิตผู้ยึดถือตำแหน่งปลัดล้อมวังในได้กำชับกับข้าเสนักแน่นว่าให้เห็นสารนี้ส่งถึงมือองค์สมเด็จท่านเป็นแน่เจ้าข้าจักให้กูเชื่อมึงได้อย่างไรมันเลือกพวกพยายามสกัดกั้นมีให้สารนี้ถึงทัพหลวงเจ้าข้าเดชาพระอาญามีผลกล่าวเป็นสารเตือนจากพระอนุชาให้ยกทัพกับวังหลวงเนื่องด้วยศึกปราบขบฏพานีเป็นอุบายหวังโปร่งพระชนพระองค์พระเจ้าค่ะสมเด็จท่านจะคิดอ่านการนี้เยี่ยงไรข้าพระพุทธเจ้าจะถวายชีวิตเป็นราชพีพระเจ้าค่ะพระเจ้าขอถวายชีวิตเป็นราชพีพระพุทธเจ้าค่ะนำตัวผู้นี้ไปชำระบาดแผลแล้วให้มันพักเสียที่นี่จับตาด้วยผู้นี้ไว้อย่าได้คลาดสายตาThank you.
ั้งแต่นี้สืบไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับหงสาวดีแล้วมิได้เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันขาดจากกันนับแต่บัดนี้ตราบเท่ากาลปาวสานมาราชการแถวนี้ก็เลยแวะหาหมากินคำสองคำวะเอาเอ้ยนั่งเอา เออทีนี้เห็นหน้าตาไม่ค่อยสบายเลย เป็นอะไรไปสามวันดีสี่วันไข้เว้ยแล้วเองล่ะช่วงนี้ก็หนักน้อยหนักอะไรวะก็องค์ท่านน่ะคงต้องการค้นหาคนเดียวมีฝีมือเข้าเป็นทหารมากโขอยู่ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าก็ศึกก็อาจจะเกิดขึ้นในมิชานี้กูเลยต้องมาดูด้วยตัวเองบ่าไอ้หนุ่มนี่ลงคอนหนักดีแท้เว้ยมึงจำมันไม่ได้จริงๆอ่ะฮะท่านเสมาไงล่ะจ๊ะไอ้เสมาอีกหรือวะนี่ว่าโตจนจำไม่ได้เชียวมันไปเรียนซะหลายปีแล้วไปเรียนอะไรมาล่ะพ่อข้าไปเรียนดาบที่วัดพุทธสวรรค์กับอาจารย์ขุนจ้ะตามันแกไม่คิดที่จะให้เสมามันไปถวายตัวเข้าเป็นทหารหลวงบ้างหรือไงฉันไม่ได้อยู่ที่นี่หลายปีอยากจะอยู่ช่วยทางนี้ซะก่อนนะจ๊ะ เอาแล้วแต่มึงก็แล้วกันนี่ตะมั่นเห็นทีกูต้องไปแล้วไอ้เทิดเดี๋ยวมึงไปดูพวกด่านในกองอันไหนมันบินหนักเข้าก็เอาไปให้เท่ามั่นกับลูกชายมันรับให้เสียอัดเบี้ยก็จ่ายไปตามจริงนะขอบใจมึงนะไอ้พันอินเสมาเอ็งอยากจะไปดูเขาประดาบกันน่ะก็ไปเถอะแล้วก็กลับปาร์ตี้ต่อก็ได้แต่พ่อฉันมานะไป
จอกรอบระดับไม่ตีเท่ามึงกูจะช่วงตีเหล็กมึงจะมีอะไรเป็นค่าแรงกูบ้างอ่ะกูไม่มีอัดเหลือจะจ้างผู้ใดดอกแลกกับข้าวสักมื้อก็ได้กูเสียถั่วจนหมดตัวตอนนี้กูต้องการที่พักกับอาหารรับรองมึงยังไม่ผิดหวังเลยนะมึงทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวกูลองตีช่วยมึงแรงกูเยอะดีนะมึงวางไว้เลยเอ้ยพอแรงมึงอะเยอะมึงจับค้อนก็ผิดจับงี้สิวะลงมาอีกเออเออถ้างั้นมึงฟังตรงนี้ให้กูทีเดี๋ยวกูมาพี่เสมาจ๋าข้าวมาแล้วจ้ะแกเป็นใครอ่ะแล้วพี่เสมาไปไหนฉันชื่อสินจ้ะเป็นช่างดีดาบคนใหม่เลยนะจ้ะอ๋อไอ้เสมาเนี่ยฝากฉันตีดาบแทนจ้ะส่วนมันน่ะไปนู่นน่ะงั้นฉันฝากข้าวให้พี่เสมาด้วยแล้วกันแกห้ามกินนะจ้ะพี่เสมานี่ยังไงนะรับคนไม่ดูหน้าดูตาเลยหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยกูน้องหลังกงนี่หรือมาเอาตาเท่าบอกแล้วมายุ่งยามแถวนี้พูดไม่รู้ความหรือไงนี่เป็นเพลิงของกูเมื่อเป็นผู้ใดถึงได้มากลางแถวนี้เขาต้องมาพูดก่อนข้าแล้วนะแกปูนนี้เลยเจ้าแรงที่ไหนมาตีเด็กไปเลยตาเท่าไปเลยตาเท่าไม่ไปมึงก็ไปตาเท่านะไปมึงก็ไปเอามาพอดีเลยมึงตาเท่านี่นะตาเท่ามาหน้าไว้วางใจสงสัยจะรักดาบกูจะไล่เหมือนหมายังไงก็ไม่ยอมไปถ้าเกิดมึงมาช้านิดเดียวนะไอ้เท่านี่ได้เลือดเฮ้ยนี่พ่อกูฮะโอ้ยโอ้โหจับผิดไปแล้วจ้ะโอ้จะชื่อสินจ้ะมาช่วยลูกลุงมาตีดาบจ้ะก็ฉันไม่ตักน้ำให้กินลุงแล้วนะนะลุงนะพี่เสมาฉันไปทำงานแล้วนะจ้ะเออท่านผู้ใดกันล่ะบ้านชื่อสินมึงช่วยกันตีดาบพี่เสมาเดี๋ยวพี่เสมาไปส่งฉันที่สำนักแม่ครูหน่อยนะเฮ้ยจำเลี้ยงเอ็งก็เห็นข้ายังมีงานอีกมากโขเล็กอย่างนะข้าก็ไม่อยากไปแถวนั้นนักหรอกมีแต่แม่สาวชาววังเดินเถิดไปเถิดมาทาหน้าขาวอย่างลิงพี่ว่าข้าเป็นลิงเหรอพ่อพี่เสมาด่าฉันนะพ่อเฮ้ยข้ายังไม่ทันว่าอะไรเองเลยยังเป็นยังไงบ้างจ๊ะลุงมั่นเห็นพักเนี้ยจำเรียงเล่าให้ฟังว่าลุงเจ็บออดแอดเขายังช่วยขึ้นหรือยังจ๊ะก็ตามภาษาคนแก่คนเฒ่าอ่ะจำเรียงรีบเข้าเถิดตอนนี้ยังพอมีเวลาเดินเล่นตลาดอยู่นะจ้ะแม่หญิงจริงสินี่พี่เสมาพี่ชายฉันนี่แม่หญิงเลไลสหายข้าเองฉันไปก่อนนะพ่อเออจะไปนะจ๊ะลุงมั่นคุณพระรักษาแม่หญิงเลไลด้วยเถอะนะพี่พินนี่อะไรอ่ะลองชิมดูติดตามแม่หนู
เดี๋ยวข้าไปหาพี่ไอ้แตงทางนู้นเสียหน่อยนะพี่ไอ้แตงฉันไม่เอาผ้าที่แม่ครูฝากไว้ไปทางนู้นดีกว่าพี่พิงเจ้าค่ะพี่พิงเลิกเยาว์ข้าได้แล้วอุ๊ยที่ขโมยถุงอัดแม่หญิงทหารจับมันพี่ขันเขาเป็นคนช่วยเอาถุงอัดคืนให้ข้าไม่ใช่โจรคนนั้นแค่นี้คงพอนะสำหรับท่านเอกคนนี้ไปเถอะแม่หญิงจะบ่นทำไมวะข้าไม่ได้เป็นไรสักหน่อยนึงไม่เป็นไรแต่ทำหน้ายังกับเจอผีก็เองลองไปเป็นข้าดูสิหยุดหยุดหยุดตรงนี้ล่ะนี่ถ้าพี่เสมาเป็นทหารกับเขาบ้างก็คงดีเหมือนกันนะเอ็งรีบไปไปฉันไปละยังไม่รอเลยกันลูกพ่อข้าคิดถึงคำพูดของพันอินเมื่อวันก่อนข้าอยากเป็นทหารหลวงแต่พ่อเอ็งไปนอนเถอะเสมาวันพรุ่งเนี่ยเอ็งจะต้องตีดาบเนี่ยให้มันเสร็จแล้วก็ไปเรือนเนี่ยแม่หญิงดวงแขกับพ่อด้วยเสียงอันแน่คิดถึงแม่หญิงเลไลหรือเอ็งนี่แกแดดแกลงไปแล้วนะนี่จำเรียงเอ็งรู้จักกับแม่หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่วะพี่เสมาข้าบอกซะก่อนดอกฟ้าดอกเนี้ยมีคนจองแล้วนะเฮ้ยมันไม่อย่างที่เอ็งคิดดอกข้าแค่เห็นเอ็งสนิทกับแม่หญิงแค่นั้นเองข้ารู้จักนางมาตั้งแต่ครั้งแม่เรายังเป็นข้าหลวงรับใช้วังในแม่นางจะเป็นถึงบุตรีขุนรามแต่ไม่เคยถือตัวซ้ำยังเห็นข้าเป็นสหายเล่นหัวด้วยกันมาตลอดเฮ้ยอยากได้ก็ตามมาสิเฮ้ยเอามาดิจำเนียงเอามาดิเฮ้ยแข่งข้าดิจำเนียงวันเนี้ยข้าป่ายสมบูรณ์มันด้วยล่ะตอนนี้
มันช่วยข้าตีดาบที่เพิงนะข้าขึ้นเรือละไรๆเห็นบอกขันเราอ่ะจะถูกชิงถุงอัดที่ตลาดแล้วแม่ลำพูนนี่ดูแลลูกยังไงฮะนี่ยังดีนะที่ไม่ถึงก็เลือดตกยางออกกลับมาข้าเองก็งานราชการล้นมืออย่างนี้ลำพังลูกสาวเพียงคนเดียวอ่ะแม่จะเป็นภาระให้ไม่ได้เลยหรือไงเฮ้ดิฉันสะเพร่าเองเจ้าค่ะท่านขุนข้าไม่ได้ทันระวังเองหาใช้ความผิดแม่ดอกเจ้าค่ะนี่ไรๆข้าไม่ได้ให้เจ้าไปเจรจาความนะไปทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะข้ามีราชการที่จะต้องว่ากับพ่อขันกันซะหน่อยไอ้ขันทั้งเชิงดาบและชาติตระกูลของเองน่ะมีอยู่แล้วพร้อมฉะนั้นสองสิ่งที่ข้าจะให้เองทำเนี่ยหากเองทำได้สำเร็จเองก็จะได้ในสิ่งที่เองหวังตามแต่ท่านขุนจะกรุณาเถิดเจ้าค่ะช่วงนี้ข่าวรามันรับจ้างนั้นมีอยู่หนาหูนะข้าอยากให้เองเนี่ยจัดหมู่ลาดตระเวนออกไปปราบกบฏที่หัวเมืองหากสำเร็จเองจะได้รับการอวยยศจากหลวงท่านเร็วขึ้นและอีกความหนึ่งแล้วเจ้าค่ะอีกหนึ่งเองต้องแสดงเชิงดาบต่อหน้าทุกคนในงานวัดฝีมือเชิงดาบที่หลวงจัดขึ้นข้าไม่อยากนำคนที่ชาวบ้านยังกังขาอยู่ขึ้นถวายตัวต่อองค์เจ้าอยู่หัวจะตรงขบาทใช่ไหมท่านขุนมิได้ดอกลุงยังไงฉันก็ยอมให้ลุงมิได้ลุงผลัดฉันมาหลายคราแล้วหน้าแม่หนูให้ป้าอีกสักหน่อยไม่ได้หรือถ้าฉันยอมให้ลุงกับป้าฉันไม่ต้องยอมให้คนอื่นด้วยหรือลุงมั่นไม่ได้มาจ่ายซะนานค่าหักเบี้ยหัวปีมันก็เพิ่มขึ้นนะสิและเท่าที่ดูทั้งหมดนี้คงไม่พอดอกคงจะต้องจ่ายเพิ่มอีกสักเท่าตัวเห็นจะได้แต่เอาเถอะยังไงฉันจะผัดผ่อนให้ลุงไปก่อนจำเรียงกับฉันก็คบหารู้จักกันเราเองก็เหมือนคนกันเองอยู่แล้วขอบใจแม่หญิงหลวงแขมากๆWhat?
ไอ้สมบุญไรถ้าจะมาขโมยดาบที่นี่มันไม่ง่ายนะเว้ยเฮ้ยต้องมาคุยข้างในก่อนไปมึงหายไปเสียนาน10ปีที่ขึ้นกับหงสาข่าวของแพงผู้คนอดอยากคนจนก็จนเหลือหลายมีแต่พวกขุนนางเท่านั้นที่อยู่ได้มึงก็เลยมาเป็นโจรเฮ้ยคนนั้นเร็วสิวะเอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันไอ้สมบุญมึงมาช่วยกูตีดาบขายเฮ้ยคนนี้พวกมึงสองคนไปนอนที่เรือนกูก็แล้วกันวะกูสองคนน่ะนอนที่เพิงนี่ก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เสมาจำเรียงมันเป็นอย่างไรมั่งพี่สมบูรณ์ฉันกลับก่อนนะจำเรียงใช้หนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จักหมดทั้งที่ใจมันอยากจะเป็นทหารหลวงกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวฉันขึ้นไปหุงข้าวก่อนแล้วกันเห็นห่วงตะเลือนตะมั่นนั่นละเกินระวังทัดมึงน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าแหมใช้มือเช็ดก็ได้เอาพอพันอินมานี่มานี่มานี่นั่ง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 เอาธุระดังเลยถึงได้ดันโดนมาถึงนี่ก็ว่าจะพาไอ้สามคนนี้มาขวาไว้กับพ่อนั่นละหน่วยก้านมันก็ดูดีนะแต่ข้าน่ะไม่ตั้งใจที่จะรับคนไว้ฝึกทหารใหม่เจ้าพ่อพันธุ์พามาทั้งทีเอาข้าจะให้มันลองดูดาบถ้าอย่างนี้มาอยู่สังกัดกูต้องให้มันสอนเชิงดาบก็แล้วกันแล้วไอ้สองตัวนั่นล่ะมันทำอะไรได้บ้างนะฉันดูดีไหมจ๊ะ
ฉันขอหนึ่งนะจ๊ะจริงๆเลยวะเอ๊ะไอ้แตงกวาอู้เห็นแต่มึงอ่ะนะขึ้นก็เสมาลงก็เสมาลุงมากินข้าวหรือยังชักจะหิวแล้ววะงั้นเดี๋ยวฉันไปหาข้าวปลาให้ลุงดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปแตงกวาอะไรกับลุงใครอยากจะถามเองจริงๆวะอะไรอ่ะเองอยากมีผัวเป็นทหารไหมวะพี่เสมาเป็นไงเฮ้ยแค่ดูเป็นยังบ้างพี่เสมาเป็นทหารลุงพ่อลุงกลับมาแล้วฉันน่าไม่กลัวกันมั้งกูก็อยากเก็บไปด้วยจริงๆว่ะเฮ้ยมันเขตฝ่ายไหนนู้นเว้ยผู้ชายเขาไม่ได้แม่กูก็พูดไปเยี่ยงนั้นแหละตาเนี่ยมองไปข้างหน้ากูนี่สอนจนหัวจะงอกแล้วพวกเองก็ยังทำยังไม่ได้นี่แม่หญิงอย่าหาว่าแม่ครูเสือกเลยนะคือนี่แม่หญิงจะมั่นหมายกับหมู่ขันจริงหรืออีนี่แขนเป็นใบลานเชลแล้วเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้มันอ่อนกว่านี้อะฮะดัดอย่างเงี้ยยังอีกหลังอะนี่เอวฮะเป็นยังไงฮะกูสอนมาจากรู้จักจำฮะเนี่ยจะหาคนที่ตั้งวงงามๆเช่นเจ้ากับแม่ดวงแขนน่ะมันยากเต็มทีไหนจะเรื่องกิริยามารยาทอีกเอ็งก็รู้นี่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันมาจากทั่วสารทิศเลยมีทั้งนายมีทั้งไพร่ไอ้พวกที่เป็นลูกขุนมูลนายเนี่ยมันก็ไม่ลำบากหรอกแต่ไอ้พวกที่พ่อแม่มันน่ะเป็นหนี้จนท่วมหัวท่วมหูเนี่ยยังไม่ทันได้รับใช้ฝ่ายนายเลยพ่อแม่มันน่ะก็เข้ามาขอตัวกลับไปไถ่หนี้แล้วอีนี่นี่ลูกใครวะแล้วนี่กูไม่ต้องต่อไม้กระดานเพิ่มหรือไงอะฮะโอ้ยไปสิ
แม่หญิงโอ้ยแม่ครูเจ้าค่ะมีคนแอบดูเจ้าค่ะมีคนแอบดูเจ้าค่ะดูเจ้าค่ะไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพวกอัดปีนจันไรไหนมันอยู่ไหนตับแตกเลยมึงจะบอกพี่ข้าถูกผู้ชายจูบแล้วฮะพ่อหมูขันล่วงเกินแม่หญิงหรือเจ้าคะแล้วผู้ใดหรือว่าช้าช้าช้าแม่หญิงอย่าบอกนะเจ้าคะว่าเป็นพ่อช่างตีเหล็กนั่นตายตะเถียนยายชีเวน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 คราวนี้เปล่าที่หลังลายกันแน่ๆเลยเจ้าคะพี่พินข้าอยากเจอเขาอีกสักครั้งอะไรนะอย่าบอกนะว่าแม่หญิงจะกลับไปให้พุ่นจูบอีกอะเจ้าค่ะแม้ข้าก็แค่อยากขอบอกขอบใจเขาที่ช่วยเหลือตอนตกน้ำคราวนั้นเอแล้วถ้าข้าตอบพี่กลับไปว่าข้าอยากกลับไปให้เขาจูบอีกล่ะพี่จะว่าเยี่ยงไรตายแล้วทุกคำแม่หญิงไม่พูดนะเจ้าค่ะกำแพงมีหูประตูมีตาใครมาได้ยินก็มันจะไม่งามนะจุ๊กคะแม่พี่พินข้าเย้าพี่เล่นดอกผู้ใดกันจะมาได้ยินพูดอีกทียังได้ข้าบอกว่าอยากกลับไปให้เขาจูบอีกครูเจ้าได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่ข้าได้ยินทุกคำพูดเลยแม่หญิงครูนี่มันหลับจำเลยเจ้าค่ะมันจะได้ไม่ไปพูดให้ผู้ใดฟังอีกเจ้าค่ะเจ้าเข้ามาในเขตนี้ได้ยังไรไม่กลัวถูกลงไหวหลังลายหรือหากว่าข้าเกรงจะหลังลายข้าคงไม่เสี่ยงเข้ามาที่นี่ดอกอย่างเช่นที่สำนักแม่ครูข้าเพียงอยากจะพบหน้าแม่หญิงเท่านั้นบอกความค่าเพียงเท่านี้หรือหากไม่หญิงไม่ว่าอะไรแค่อยากจะพบหน้าแม่หญิงสักครั้งวันพรุ่งข้าจะไปรอแม่หญิงที่ต้นไม้ใหญ่ริมน้ำถัดจากสำนักแม่ครูไปสักสองคุ้งบอกไปเลยเจ้าค่ะว่าไม่ไปเด็ดขาดแม่หญิงที่ข้ามาก็แค่จะบอกว่าอย่าไปทำลุ่มล่ำกับข้าที่เรือนเยี่ยงนี้อีกเจ้าอาจถูกลงหวายได้ข้ามาเพื่อเพลงจะบอกเท่านี้ประเดี๋ยวข้าจะกลับแล้วแม่หญิงถ้าเจ้าอยากจะไปจริงๆข้าจะไม่รั้งแต่เจ้าอย่าทำเสียงดังนะจะ
ไหนตรงไหนเหรอไม่ถึงกลับมาสิเจ้าคะป้าเดี๋ยวจำเรียงป้าจะไปไหนน่าไปเถอะน่าไปเถอะแม่หญิงจริงก็ไม่อยากให้หนีไม่ยิ่งนักหรอกข้าเคยมากับแม่จำเลยบ้างแล้วใช่เล่นเขาเถอะพี่เสมาเดี๋ยววันนี้ข้าจะทำต้มข่าตำราผีบอกให้แม่หญิงชิมเสียหน่อยหญิงบ้างมากินข้าวด้วยกันแม่หญิงมีอะไรก็มาเยี่ยมนะไปดีกว่าไม่อยากเป็นก้างขวางคออ้าวคนหลายใจอ้าวไอ้เสมาอีแตงกวาเนี่ยมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยฮะลมเพชรหึงมันขึ้นไงพ่อเจอโดยพระการเรื่องนี้จะผิดอาญาหลวงนะเจ้าค่ะเป็นไรไปวะหากมันทำให้กูกลับเรือเร็วขึ้นฆ่ามันขอเดชะพระอาญามีพลกล้าวบัดนี้มาเร็วได้เข้าแจ้งความว่าพวกรามันรับจ้างที่แฝงตัวเข้าอยู่ตามหัวเมืองชั้นนอกเพลานี้ได้ถูกหมู่ลาดตระเวนในสังกัดของคุณรามเดชะปราบรามจนหมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะประกาศคำของเราออกไปโดยทั่วให้ปูนบำเหน็จแก่ทหารทุกผู้ที่กระทำการนี้ได้สำเร็จจะรับของกูหรือไงบ้าศิลบ้ากูแค่อยากรู้เลยพอแล้วแค่นั้นเองของพี่เสมาเขาเสมาเสมาอะไรอะไรก็เสมาแม่หญิงเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรหากใครเห็นเข้าจะเอาไปนินทาได้ว่าไม่งามพี่ขันข้าจะอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของข้าแล้วข้าก็ยังไม่เห็นว่าข้าทำสิ่งใดผิดแล้วพี่เสมาเป็นพี่ชายของจำเรียงสหายข้าไม่ใช่ใครอื่นและตอนนี้พี่เสมาก็เป็นครูสอนดาบอยู่ที่คุ้มใครที่ช่วยแม่หญิงในครานั้นบัดนี้เป็นถึงครูสอนดาบเชียวหรืออย่างไรเสียแม่หญิงก็ควรรีบกลับไปกับข้าหากท่านขุนรู้ว่าแม่หญิงมาทะเลถลายอยู่แถวนี้คงไม่พอใจแน่ข้าไปนะพี่เสมาได้พ่อพันฤทธิ์มาแบ่งเบาภาระทางราชการเยี่ยงเนี้ยท่านขุนคงจะเบาใจไว้ได้อีกโข
จะห่วงก็แต่แม่เลไรนี่สิตอนนี้ก็โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วเรื่องกิริยามารยาทอีฉันก็ดูแลไม่ได้ขาดท่านขุนเองก็หวังจะให้ออกเรือนไปกับคนที่คู่ควรด้วยยศฐานและบรรดาศักดิ์ข้าคิดไว้ว่าเสร็จจากราชการที่ท่านขุนรามมอบหมายให้ทำแล้วหากทางนี้ไม่ขัดข้องก็จะคุยเรื่องนี้เป็นงานเป็นการเสียทีถ้าเป็นเยี่ยงนั้นอีฉันก็คงจะหมดห่วงเฮ้ยทหารกูไม่ชอบใจนักที่มึงสนิทสนมกับแม่หญิงเรไรแต่เอาเถอะหากมึงดีจริงมึงมาประดาบกับกูวันพรุ่งกูจะรอมึงอยู่ที่ท้ายวัดเก่าข้าไม่มีเหตุใดต้องไปที่นั่นอย่าเดินหนีกูไอ้ไพร่มึงจำเอาไว้ไม่ว่ามึงน้องมึงหรือพ่อมึงก็อย่าได้สะเอะมาสนิทสนมกับแม่หญิงเลไลมิเช่นนั้นกูจะมีเอาไว้สักคนจะไม่มาหาปลาไงอะไรมาอยู่ตรงนี้เล่าช่างบังเอิญแท้คนนั้นไม่มาขัดนะพี่ขันแม่หญิงนี่แม่หญิงมาหาข้าถึงที่นี่เลยใช่หรือไอ้ท้าประชามึงลุกให้แม่หญิงนั่งสิวะลุกเร็วสิข้าอยากคุยกับพี่ขันเพียงสองคนเท่านั้นข้าได้ยินทหารในคุ้มพูดกันให้อื้ออึงเรื่องที่ไทยวัดเก่าใครมันเอาความมาบอกแม่หญิงหรือข้าบอกพี่แล้วใช่หรือไม่ว่าพี่เสมาเขาเป็นสหายข้าพี่ทำเยี่ยงนี้เท่ากับไม่ไว้หน้าข้าเลยสิ่งที่ข้าทำเพียงเพื่อสั่งสอนให้มันรู้ว่าบัดนี้ข้าเป็นถึงพันลิตรอาณาลงทหารล้อมวังส่วนมันเป็นแค่ทหารชั้นต่ำใครเยี่ยงมันไม่สมควรเสนอหน้ามาเทียบชั้นกับข้าแม่หญิงเองก็เช่นกันน่าจะรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรหากแม่หญิงยังลดตัวไปคบหากับมันอีกจะหาว่าข้าโหดร้ายไม่ได้นะแม่หญิง
เท่ามันมาถึงนี่มีเรื่องอะไรหรือข้ามาส่งอัดเรื่องที่เอาจำเรียงมาขัดดอกไว้ลุงต้องไปคุยกับแม่ดวงแขน้องสาวข้าเองเถิดแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งลุงช่วยกลับไปสั่งสอนลูกชายของลุงให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงเสียบ้างพ่อขันไอ้เสมาเนี่ยมันทำเรื่องอะไรให้พ่อขันไม่สบายใจหรือนี่มันคงพูดไม่รู้ความทั้งพ่อทั้งลูกเลยสิไอ้ทับไอ้ชาอีจำเรียงที่เท่ามันเอามาขัดดอกกูมึงคงรู้สิว่าควรทำเอี่ยงไรทำไมมึงถึงทำเอี่ยงนี้เท่ามันเป็นนี่ไม่หญิงดูแขอยู่บ้าโขแต่นี่ก็ผ่านมานานแล้วด้วยเจ้าตัวอีนางนี่ไปขัดดอกได้โปรดเถิดเจ้าค่ะปล่อยมันไปเถิดเจ้าค่ะพี่ก็คนเฒ่าคนแก่พอหมดหน้าค่ำคงไม่อยากไปใช้ได้มากขออยู่ปล่อยมันไปเถอะนะเจ้าค่ะเฮ้ยมันไปเถอะนะจับตัวนี่ไปเจ้าค่ะไปจับตัวนี่ไปน้องแกด้วยหมูขันเนี่ยมาเอาตัวไปขัดดอกหลวงเอาได้ไอ้ขันปล่อยน้องกูมาไอ้เสมานี่มึงยังคงไม่รู้กับมังว่าเท่ามันเอาอีจำเลียงมาขัดดอกไว้กับกูนานแล้วหากมึงไม่มีอัดมาใช้นี่กู
อีจำเลียงก็ต้องอยู่ขัดดอกกับกูที่นี่จับมันถ้ามึงกลับไปไอ้หมูขันนี่ปล่อยไว้แน่แต่ถ้ามึงไปจริงๆมึงฆ่ากูตัวนี้ซะดีกว่ากูยังไม่อยากเห็นมึงไปตายเสมาอยู่ที่ใดมันไม่ได้อยู่ที่นี่ไอ้เสมาและพวกก่อการเยี่ยงกบฏบุกค่ายล้อมวังและสังหารทหารกูตายไปหนึ่งหากกูรู้ว่าไอ้อีผู้ใดให้ที่หลบซ่อนหรือให้ความช่วยเหลือไอ้กบฏผู้นี้แล้วมันผู้นั้นจักถูกกุดหัวฐานก่อตนเป็นทุรยศต่อแผ่นดินลูกเสือลูกตะแค่ไว้เองงั้นใช่เหรอเสียแรงคุณดูไอ้ไพร่คนนี้ซะผิดถนัดใช่เป็นไอ้เสมาผู้นี้มีผิดแน่พระคุณข้าให้ทหารออกตามล่าตัวมันมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายไรจะเป็นอะไรไปฮะแม่หญิงรู้จักมักจีกับไอ้โจรเสมาผู้นี้ดีไม่ใช่หรือข้าเพียงแต่รู้จักน้องสาวของเขาข้าจะประหารในสมบูรณ์แต่วันพรุ่งให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ไอ้ผู้ใดที่คิดจะก่อการเยี่ยงนี้อีกบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะพันริบตอนนี้รอจนกว่าจะจับตัวไอ้เสมามาไต่ความได้ซะก่อนไม่ดีกว่าหรือตามแต่พระคุณเจ้าค่ะไอ้สินขอรับพระคุณท่านไอ้หนุ่มพวกนี้ฟูนี้นะน่าให้ยังไม่ชมแล้ว
เอาอย่างงี้ไอ้สิงคืนนี้มึงกับไอ้หนุ่มคนนี้พักซะที่นี่ก่อนดีจะได้มีคนมาช่วยกูสอนดาบให้คนในชุมนี้เพิ่มขึ้นเรื่องนี้ข้าคงไม่ขัดข้องแต่ข้าคงอยู่ที่นี่ไม่ได้น้องสาวข้าถูกจับตัวไปขัดดอกส่วนสายข้าอีกคนก็ถูกทหารลงจับตัวไว้กูช่วยมึงได้มึงจึงจะยอมอยู่ที่นี่งั้นใช่ไหมเรื่องสหายมึงกูพอจะช่วยได้แต่เรื่องน้องสาวมึงกูคงจนปัญญาเอาล่ะกูส่งได้แค่นี้ล่ะไอ้สมุนไอ้เสงเสมาข้ามีเข้าใจเลยท่านขุนเหตุใดจึงมีการปล่อยให้เบิกตัวไอ้โจรไพร่สมบุญไปนั่นแหละคือเรื่องที่เองคิดข้านึกว่าเองจะคิดการใหญ่กว่านี้สิผลิตข้าอยากให้เองตั้งใจในการปราบดาบในครั้งนี้ซะมากกว่าอย่าให้ข้าต้องพลอยมาเสียหน้าแล้วข้าจะพาเรไลไปดูเองแม่หญิงเสมาข้าไม่ได้มาทำร้ายเจ้าเจ้าไม่เห็นอะไรกับตัวข้าแม่หญิงช่วยเหลือพ่อกับข้ามาตลอดข้าอยากจะขอร้องแม่หญิงสักเรื่องนึงช่วยดูแลจำเรียงมันด้วยThank you.
ทำไมท่านจึงออกจากราชการทั้งที่กินยศปลัดโทเรียนตัดเปี้ยและที่ดินก็มีมากมายกองอยู่ตรงหน้าดาบเล่มนี้ได้รับใช้ใต้เบื้องเสวตฉัตรมาช้านานต่อให้ต้องบุกป่าฝ่าดงหนักหนาสาหัสกว่านี้เพียงไรกูก็ยอมแล้ววันหนึ่งมึงจะรู้เหมือนกูว่าจะถือมันเพื่อใครผู้นี้มันมาตามหามึงแม่หญิงเลไลฝากของสิ่งนี้มาให้มึงอย่าทำเยี่ยงนี้อย่าให้ข้าศึกล่วงรู้ว่าเป็นพระองค์เวลานี้ข้าพเจ้าได้ชาวบ้านที่อยากจะเข้ามาร่วมรบเพิ่มขึ้นอีกมากขอแต่ข่าวจากชุมนุมขุนพิราชที่มาการว่ามีชาวบ้านแถวนั้นจำนวนมากหลายเข้าไปเป็นไส้ศึกให้พวกหงสาแต่ข้าพเจ้าเกรงว่าชุมนี้จะใหญ่โตจนเกินจะดูแลจึงสั่งให้หยุดรับชาวบ้านที่จะเข้ามาร่วมรบเสียพระเจ้าค่ะเราต้องการคนดีมีฝีมือเข้าร่วมทัพหากท่านขุนคิดเห็นว่าพวกใดจะเป็นพวกข้าศึกตัดหัวเสียประจานเสียและให้ท่านขุนตาเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมศึกอาจจะเกิดเวลาใดก็ได้เวลานี้พระอนุชาได้ทรงยกทัพออกไปต้านพวกหงสาที่ทุ่งเกี่ยวหญ้าแล้วพออยู่หัวทรงมีรับสั่งให้เตรียมกำลังไว้ให้พร้อมหากเกิดเหตุอันใดขึ้นจะได้ทันการThank you.
ไอ้เสมาผู้นี้เดิมทีขึ้นทะเบียนทหารอยู่ในสังกัดของข้าพุทธเจ้าต่อมาได้ทำตนเยี่ยงกบฏด้วยการก่อเหตุสังหารทหารหลวงตายไปหนึ่งคนก่อนหน้าที่หลบหนีไปพระพุทธเจ้าค่ะท่านขุนมีความอันใดจะบอกข้าหรือขอเดชะพระอาญามีผลกล่าวข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไอ้เสมาผู้นี้เป็นคนดีมีฝีมือมีความสามารถน่าจะทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้จึงรับไว้ในสังกัดพระพุทธเจ้าค่ะแต่มันฆ่าทหารหลวงตายนะหม่อมฉันคิดเห็นเช่นเดียวกับท่านขุนรณฤทธิ์พิชัยในการที่เราจะชนะครั้งศึกในครั้งนี้ได้ก็เพียงพอที่จะลบล้างความผิดของไอ้เสมาได้นะพะยะค่ะเอาเถอะถือเป็นความชอบให้ลดโทษประหารลงซะแต่ความผิดที่ฆ่าทหารหลวงไม่อาจลบล้างได้จึงให้ปลดยศไปเป็นตะพุ่นหญ้าเลี้ยงช้างอยู่ที่พระเนตรหลวงต่อไปช่วยเอาเร็วสิ
่ไรกันหมดวะป่านี้มันไม่หนีไปแล้วนะพวกมึงเติมมึงฆ่าไปหมดไอ้หัวไปไหนวะลุงมันจริงๆมึงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวข้าจะพาลุงมันไปฝากกับจันคุณเองเลยทับพวกมันคงไม่กล้ามาเอาเรื่องกับเราแน่ขันก็อยู่ทั้งคนกลัวไปใหญ่วะนี้ไปเถอะข้าอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เป็นเพียงเหตุว่าโจรปล้นอัดเบียร์ธรรมดาเท่านั้นคุณอยู่ตรงนั้นได้เสมาเบียร์นั้นได้กันหรือบอลลิสไอ้โจรไพร่ผู้นี้มันเพิ่งสังหารคนของข้าตายไปที่ย่านนายไก่ข้าขอให้ท่านส่งตัวมาในข้าเถิดจะเป็นไปได้ยิ่งไรไอ้ตะพุ่นหญ้าผู้นี้ทำงานอยู่ที่นี่กับข้าตลอดใครจะเข้าจะออกข้าเห็นหมดมันคงไม่ทำอย่างที่ท่านว่าไม่ได้กับมังท่านกลับไปเถิดพันลิศหากด้วยเถิดเลไลอีกหน่อยหากเจ้าออกเรือนไปอ่ะเจ้าต้องปฏิบัติพ่อพันลิศเขาเยี่ยงเมียที่ดีอย่าให้เขาว่าได้ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้สั่งสอนเจ้าเยี่ยงที่แม่ปฏิบัติต่อพ่อใช่หรือไม่เลไลแม่เจ้าสอนอย่างไรอ่ะจำเอาไว้สิอย่าต่อปากต่อคำเยี่ยงนี้อีกพันเด็ดก็เหมือนกันเลิกบูมบามสักทีเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเลี้ยงช้างลือกันให้แซดวางโตเป็นนักเลงเยี่ยงนั้นหากบอกใครว่าขึ้นอยู่ในสังกัดข้าไม่ต้องอับอายไปกันใหญ่แล้วแต่มันฆ่าคนสนิทของข้าตายไปถึง2คนเลยนะท่านขุนพันฤทธิ์อะไรทำให้เองเนี่ยมาขึ้นเสียงออกกับข้าได้คนของเองทำอะไรไว้อย่านึกว่าข้าไม่รู้นะเลิกกับพิมพ์เศษไปแลกกับเกลือสักทีนี่ก็ใกล้วันที่จะออกเรือนกับแม่หลายๆแล้วจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าข้าบ้างพูดอย่างนี้เข้าใจนะเจ้าค่ะThank you.
เลไลพี่เสมาเกิดเหตุอะไรหรือผมตาตีป้อมพญากำแพงเพชรใกล้แตกแล้วWe'll be right back.
เสนออย่าต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยข้าขอท้าได้ไหมครับใครออกมาสู้กับข้าตัวต่อตัวเพียงแค่ลบเถิดที่จงกองก็รู้ว่าว่ามีแต่มือจีเน่เห็นได้ไหมเด็กเมียที่จงกูเปล่าไรลาติกาจากแคมบีที่จงมิวเน่ได้บุลูเปล่าไรท่านแม่ทัพไม่ยอมลดเกียรติไปสู้กับใครชั้นต่ำเยี่ยงมึงถ้ากูมีศักดิ์เท่ามึงมึงจะยอมรับกับกูใช่หรือไม่ข้าชื่อเสมาเป็นทพุนเลี้ยงช้างข้าจะต้องทำเยี่ยงไรข้าถึงจะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับไปทัพหงสาผู้นี้เจ้าข้าThank you.
ายามิพล9ข่าวจากกองลาดตระเวนแจ้งว่าทัพสมิงมัตตเบิดที่ยกพลมาในครั้งนี้เป็นเพียงกำลังหน้าหากเช่นนั้นทัพหลวงของพระเจ้าหงสาคงจะตามมาในมิช้าข้าพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าในศึกใหญ่ครั้งหน้านี้สมควรแก่การที่จะเลือกจตุรงกบาทคู่บารมีท้าวโคชสารควรมีควรแล้วแต่จะโปรดพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอายามิพลกล่าวในการคัดฝีมือดาบที่ผ่านมาผู้ที่เหมาะก็เห็นจะมีแต่พันลิตรอาจนลงหัวหมูทะลุงฟันที่สำแดงเพลงดาบได้เหนือกว่าผู้ใดทั้งสิ้นขอเดชะพระอายามิพลกล่าวยังมีตะพุ่นย่าช้างผู้เคยสังหารสมิงมัตตเบิดในศึกที่ผ่านมาบัดนี้ได้รับอวยยศเป็นคุณพนายแสนสิกทานอีกผู้หนึ่งควรมีควรแล้วแต่จะโปรดพระพุทธเจ้าค่ะเอาเถอะประกาศให้รู้โดยทั่วให้ไอ้พันลิตรอาจนลงและคุณพนายแสนศึกสถานปะดาบวัดฝีมือกันเหตุใดถึงไม่ยอมใส่เกราะรอบพันลิตรในการปะดาบครั้งเนี้ยคุณรามเดชะตั้งกำชับหนักหนาว่าให้ลืมความแค้นข้างหลังเสียจะต้องมาเข่นฆ่ากันเองเลยเสมาตั้งสติให้ดีนะลูกอย่าจ้องที่ดาบมันอย่ากลัวมันมันก็คนเองก็คนแต่พ่อพุทธเจ้าขอพระบรมราชานุญาตถอดเกราะอันนี้ออกเพื่อให้ทัดเทียมกับพันลิตรพระพุทธเจ้าค่ะถ้ากูไม่ได้เสมากูไม่ถอดให้โง่ดอกAh!
ใครเล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีให้มีเกียรติยศไว้ในแผ่นดินขอภายหน้าสืบไปจะไม่มีกษัตริย์ใดกระทำยุทธหัตถีแล้วเช่นเราThank you.